สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็จะมาสอนวิธีการนะคะกำจัดไวรัสโดยการใช้ malware byte นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ฆ่าไวรัสที่ตัวปกติไม่สามารถฆ่าได้นะคะคือมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วบางทีคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จับไว้นะคะmalware byte นี่ก็คือจะสามารถฆ่าได้หมดเลยอย่างเช่น malware อะไรอย่างเงี้ยค่ะ trojan horse นะคะวิธีแรกที่ไปคือต้องไปที่ internet explorer ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปที่malware byte จริงนะคะ malware byte.org นะคะโอเคคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดสฟรีเวอร์ชันถ้าเกิดเราดาวน์โหลดนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางนี้ไปหรือเปล่ามันจะมีตัวต้องซื้อกับตัวที่ฟรีนะคะช้านิดนึงเพราะเปิดไปหลายอย่างคุณสามารถที่ไปดาวน์โหลดได้ที่ดาวเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขียนว่า test spare wi free นะคะเราก็ต้องไปที่ cnet นะคะ cnet สามารถให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูนะคะ malware byte ตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้แป๊บหนึ่งเราก็จะนะคะก็จะคือจะคีปไว้นะคะแล้วเราก็ผ่าน process ก็คือคลิกต่อไปนะคะตั้งให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราพอเสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่บน desktop เหมือนกับตรงนี้นะคะเขียนว่า malware byte ตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิก double click เข้าไปนะคะมันก็ถามว่าต้องการให้เข้าไปในคอนซัพในคอมพิวเตอร์คุณหรือเปล่าก็ตอบ yes ไปเลยนะคะแล้วต่อไปมันก็คือมันก็จะอัปโหลดของมันเองmalware byte ไม่ได้ออโตเมติกที่จะอัปเดตของมันตัวเองมันได้เราต้องอัปเดตให้มันทุกครั้งที่คุณต้องการที่จะดาวน์โหลดหรือว่าจะจับไวรัสนะคะแล้วนี้มันคืออัปเดตวันนี้เช็ค for update ตอนนี้มันอยู่ที่27925นะคะลองดูว่ามันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่มันก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยทุกอาทิตย์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็คือเขาก็จะแบบเพิ่มมาเรื่อยว่ามีไวรัสกี่ตัวนะคะนี่เราก็ดาวน์โหลดแป๊บนึงนะคะmalware byte really nice ตัวนี้ดีมากๆค่ะใช้ฟรีด้วยแล้วก็แบบกำจัดไวรัสได้ในตัวของคุณ malware byte adware ทั้งหลายแหล่ที่คุณเปิดในอินเทอร์เน็ตมาค่ะเสร็จแล้วนะคะจาก7925มาเป็น7959เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ไปนี่เลยค่ะสแกนฟูลสแกนก็คือจะสแกนทั้งคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้เวลานานขึ้นอยู่กับว่าคุณมีข้อมูลมากเท่าไหนอาจเป็นถึง24ชั่วโมงอาจจะแค่3ชั่วโมงก็แล้วแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณต้องการแบบว่าประมาณว่าอยากให้เสร็จเร็วๆแบบว่าแล้วค่อยมาทำใหม่ทีนึงอยากจะรู้ว่ามีไวรัสแค่ไหนคุณก็สามารถทำควิกสแกนได้ควิกสแกนคือจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็ปล่อยให้สแกนไปเรื่อยแล้วเวลามันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดดูได้ว่ามันจะบอกเลยนะคะว่ามีไวรัสเจอไวรัสหรือเปล่าแล้วเราก็สามารถเข้าไปเปิดตรงนี้ดูก็ได้ว่ามีควอรันทีนไหมควอรันทีนหมายถึงว่ามีจับไว้สักกี่ตัวที่มันเป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะอันนี้มันไม่ติดคอมพิวเตอร์เปิดเยอะไปหน่อยนึงเปิดเยอะมากแบบนี้นะคะเพราะว่าแบ็กอัพคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยทำหลายอย่างนั่นแหละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะก็คือคุณสามารถจะใช้ตัวนี้ได้ฟรีค่ะแล้วก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ